นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทีนี้ต่อไปว่าจักสมบัติจักกะเนี่ยนะความถึงพร้อมด้วยสมบัติ4ประการที่หมุนไปสู่ความเจริญก็เรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีเหมือนกันจักกะสมบัติเนี่ยนะหรือจักร4ที่เป็นเหตุพัดผันพัดไปสู่ความเจริญเนี่ยมีอยู่4ประการ 1. ปฏิรูปประเทศวาโสการอยู่ในประเทศที่สมควร 2. สัปปุริสูปัสสยะการพึ่งพาการคบหาการพึ่งอาศัยสัพบุรุษทั้งหลาย3. อัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้โดยชอบธรรม4ปุเพกตปุญญาตาคุณธรรม4ประการนี่แหละเป็นเหตุที่พัดให้ไปสู่ความเจริญที่จริงก็คือมงคลการคบบัณฑิตปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพกจักตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือสิ่งที่พัดพาไปสู่ความเจริญเพราะผู้ใดประกอบด้วย1เกิดอยู่ในปฏิรูปประเทศได้คบหาสัตบุรุษมีอัตตะสัมมาปณิธิสั่งสมบุญมาเป็นอย่างดีผู้ประกอบด้วยจักทั้ง4ประการถึงความไพบูลย์แห่งโภคทรัพย์ไม่นานเลยเขาจะเจริญด้วยโภคทรัพย์เขาจะเจริญด้วยอริยทรัพย์เนี่ยนะเขาจะเจริญจะประสบแต่ความเจริญเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ท่านสร้างบารมีได้เนี่ยนะเพราะท่านอยู่ในปฏิรูปประเทศความที่ท่านเกิดอยู่ในปฏิรูปประเทศประเทศที่เหมาะสมและสมควรและคบสัตบุรุษพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นพหูสูตรท่านเป็นนักเรียนเป็นผู้ที่ขยันเรียนเป็นคนที่รักเรียนรักรู้ใฝ่รู้เนี่ยนะท่านก็ยินดีที่จะคบหาสมาคมกับสัตบุรุษได้ยินข่าวว่าสัตบุรุษอยู่ณที่ใดก็ไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปเงี่ยโสดลงฟังเป็นต้นพันการที่ท่านคบสัตบุรุษเป็นเหตุให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดความรู้อันนี้ก็เป็นเหตุให้ท่านสร้างบารมีทั้ง10ประการแต่ที่สำคัญคืออัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้เสมอว่าเราจะต้องให้ทานถ้าใจมันไม่คิดจะให้ก็ตั้งไว้เพื่อที่จะให้ตั้งไว้จะต้องให้ได้บ่อยให้ได้มากให้อย่างต่อเนื่องท่านตั้งไว้เลยทำยังไงจะได้ให้บ่อยๆปณิธิแปลว่าตั้งสัมมาแปลว่าถูกต้องอัตตะก็คือจิตตั้งใจเอาไว้อย่างถูกต้องเพื่อการให้ให้ยังไงให้ได้บ่อยให้ได้มากให้อย่างต่อเนื่องให้อย่างปริมาณไม่มีจำกัดเรียกว่าเป็นคนที่คายโดยส่วนเดียวเห็นไหมน้อมไปเพื่อการคายน้อมไปเพื่อการสละที่เราเรียกว่าจาคะเนี่ยนะสละโดยส่วนเดียวว่างั้นอย่าว่าแต่สละทรัพย์ภายนอกเลยแม้แต่ภายในก็ยังสละได้แม้กระทั่งร่างกายและชีวิตก็เนื่องจากอัตตะสัมมาปณิธิตั้งใจเอาไว้แล้วคนที่ให้โดยมากนี่เกิดจากความตั้งใจคนที่ไม่มีความตั้งใจอะไรเลยยากเนี่ยนะมันความตั้งใจนี่เป็นตัวสำคัญที่จะให้ทานได้ความตั้งใจก็เหมือนกันเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดการรักษาศีลนั้นอัตตะสัมมาปณิธินั้นจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของการรักษาศีลเพราะความตั้งใจอัตตะสัมมาปณิธิทำให้เกิดการสมาทานศีลเนี่ยนะทำให้เกิดการสมาทานศีลบ่อยๆรักษากุศลศีลให้ยาวและต่อเนื่องอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนเอาไว้โดยชอบนี่แหละเป็นเหตุให้เจริญเนกขัมมะเนี่ยนะบางท่านโอ้ยพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนบ้างอายุ 4-50 ไปแล้วเนี่ยนะอยากจะเจริญอยากจะบวชอยากจะเจริญกุศลธรรมอยากจะบำเพ็ญเนกขัมมะบอกแหมทำไม่ได้เหลือเกินมันอุ้ยมันติดมันพันมันร้อยมันรัดเต็มไปหมดเลยแสดงว่าพวกนี้เรียนวิชาผูกวัฏฏะแต่ไม่ได้เรียนวิชาที่จะออกจากวัฏฏะเพราะอัธยาศัยตอนต้นตอนแรกก็มองว่าจะผูกอย่างเดียวเรียกว่าไม่ให้เหลือปมไม่แม้แต่นิดเดียวมันก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยนะเรียกว่าเรียนแต่วิชาผูกไม่เรียนวิชาแก้อยากจะออกเนี่ยนะก็ออกไม่ได้อัศาธะก็ไม่เท่าเดิมแล้วไอ้นิสรณะก็นิสรณะไม่ได้ก็จมอยู่แต่กับอาทีนวะก็ครวญครางเลยทำอะไรได้เนี่ยนะครอบครัวก็เลือกเกินเนี่ยนะสามีเนี่ยลาบวชไม่ได้แต่ถ้าตายเนี่ยอนุญาตบอกว่าถ้าบวชนะโอ้ยฉันอยู่ไม่ได้หรอกลูกก็อยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าตายแล้วก็อยู่กันดี
ยู่ดีมีสุขกันอยู่ก็อยู่ไม่เห็นว่าร้องไห้สักกี่วันเชียวเนี่ยนะกระดูกก็ไม่ให้ไว้ในบ้านอีกบอกกลัวว่างั้นเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากหลายคนก็บอกโอ้ยขาดเขาแล้วเขาอยู่ไม่ได้หรอกว่างั้นนะจริงหรือเนี่ยนะไม่จริงหรอกหลอกตัวเองมั้งนะบางคนนี่ก็เหมือนกับว่าโอ้เขานี่คือผู้ยิ่งใหญ่เขานี่สำคัญมากถึงขนาดเรียกว่าขาดเขาไม่ได้เหมือนกับโลกล่มสลายเลยจริงหรือคิดเองมั้งคนดีๆเขาก็ตายแล้วคนอื่นเขาก็ยังอยู่กันได้ถึงทุกวันเนี่ยนะพูดแบบภาษาทุนหนึ่งนะคนอื่นดียิ่งกว่าเราเป็นล้านเท่าเขาตายไปแล้วเอ๊ะคนอื่นเขาก็เห็นอยู่กันได้เนี่ยเขาก็อยู่อย่างปกติดีไม่เห็นมีอะไรเนี่ยนะอย่าไปให้ความสำคัญอะไรจนเกินไปจนถึงขนาดตัวเองเจริญกุศลไม่ได้หรอกบางคนเนี่ยนะคิดหาเหตุผลอ้างจนตัวเองไม่ยอมเจริญกุศลแต่ว่าคิดในหนึ่งไอ้ใจจริงเขาก็หาข้ออ้างที่จะไม่เจริญกุศลนั่นแหละเนี่ยนะก็เลยทำเหมือนเนี่ยมันยุ่งเขาว่างั้นที่ไหนได้เอาแอบไปผูกเอาไว้แล้วเนี่ยนะยังคนว่าโอ้ยฟังธรรมะไหมวันนี้บอกไม่ฟังอ่ะเขาว่าทำไมอุ้ยมันยุ่งจริงๆมันอย่างนั้นอย่างนี้พออีกพักหนึ่งได้ข่าวว่าคนอื่นชวนไปที่อื่นที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวว่างทันทีเลยพอไปได้เขาว่างั้นมันก็แปลว่าไอ้วิจารณญาณมันวิบัติตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะอาสยะวิบัติเพราะไม่เกิดจากการตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระและไม่ใช่สาระก็เลยไม่ตั้งตนเพื่อความเจริญงอกงามแห่งกุศลธรรมแต่ตั้งตนเพื่อเจริญอกุศลถ้าใครมาชวนทำกุศลนี่อธิบายได้ว่า1 2 3 4 5มันยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยวุ่นวายไปหมดเลยแต่ถ้าบอกว่าไปทำอกุศลเนี่ยบอกโอ้ยไปผัดงานอื่นได้หมดให้เขารอได้อะไรเป็นต้นแล้วตัวเองก็ไปทำอกุศลได้ก็แสดงว่าวิจารณญาณวิบัติจริงๆเพราะพวกนี้ไม่มีเนกขัมมะไม่มีจิตคิดจะออกจากอกุศลไปเจริญกุศลเนี่ยนะนี่บางคนนี่ไม่ได้ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเพื่อให้มีปัญญาไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมีปัญญารู้ธรรมวินัยของพระอริยเจ้าไม่ตั้งตนไว้เพื่อให้มีปัญญาเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งปัญญาเพื่อจะฟังอริยสัจไม่ได้ตั้งสติปัญญาเพื่อจะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งไม่ได้ตั้งไว้เพื่อจะเจริญกุศลไม่ได้ตั้งไว้เพื่อจะเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นเมื่อไม่ได้ตั้งไว้เพื่อให้มีปัญญาพิจารณาดังกล่าวไปแล้วพอมาฟังเรื่องปัญญาเข้าหน่อยก็ปวดหัวแล้วว่างั้นฟังเรื่องอื่นฟังไล่หมดเว้นแต่พอฟังเรื่องปัญญาปั๊บหัวนี่มันหมุนติ้วไปหมดเลยว่างั้นป่วยเลยทันทีว่างั้นบางคนนี่แปลกนะพอฟังเรื่องอริยสัจฟังทุกสมุทัยฟังวิธีกำหนดรู้ทุกละสมุทัยอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลฟังปฏิจจสมุปบาทเมาหัวว่างั้นเมาหัวก็รักษาโรควิงเวียนศีรษะท้องไส้ปั่นป่วนหมดอะไรหมดแต่ถ้าไปฟังเดรัจฉานคาถาปกติมันแปลกแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่จริงน่าจะฟังธรรมแล้วก็มีแต่ความสงบมีแต่ความเบามีแต่ความสบายกลับเครียดหนักป่วยกับเก่าเลยนะพอไปฟังอเดรัจฉานคาถาแล้วโอ้สบายใจเลยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่มีอัตตะสัมมาปณิธิไม่เคยตั้งไว้เลยว่าจะต้องมีปัญญาไม่เคยตั้งใจไว้เพื่อให้มีปัญญาไม่ได้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เจริญงอกงามในปัญญาไม่ได้ปรารถนาที่จะมีปัญญาอย่างแรงกล้าเห็นโทษของปัญญาเห็นอานิสงส์ของความโง่เขลาว่าเราไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยบางคนก็บอกโอ้ไม่อยากมีความรู้หรอกคนอื่นเขาใช้งานมากกว่างั้นเขาเลยบอกว่าเพราะอะไรถ้าโง่ใครก็ไม่อยากพูดถึงกับเราอะไรเขาก็ไม่ใช้งานเราก็เพราะเรามันโง่ก็เลยคิดพานอะไรนะว่าโง่มันก็สบายดีอยู่แล้วกว่างั้นสบายจริงหรือเนี่ยนะขอให้มันสบายจริงเถอะถ้าสบายจริงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนให้โง่ต่อไปมันต้องมีอัตตะสัมมาปณิธิตั้งความปรารถนาตั้งใจเพื่อให้ปัญญาเจริญงอกเงยยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะต้องเป็นคนที่รักที่จะมีปัญญารังเกียจความโง่ความเคล้าความไม่รู้นี้เพราะไม่รู้อริยสัจนะจึงทุกข์อย่างนี้เพราะไม่รู้คำสอนไม่รู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมนะเราจึงลำบากแบบทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีความรู้ถ้าเรามีความรู้ดีรู้จริงรู้เหตุรู้ผลรู้ทุกอย่างที่เรียกว่ารู้เหตุแห่งความเจริญความเสื่อมแล้วดำรงอยู่ในเหตุแห่งความเจริญเราจะเจริญยิ่งกว่านี้นี่แสดงว่าเราไม่ตั้งไว้เพื่อให้มีปัญญาเนี่ยนะไม่ได้เพาะปลูกว่าเราจะต้องมีปัญญาแต่ก็น่าชื่นชมนะหลายท่านก็ตั้งใจไว้ว่าขอให้ได้เจริญในสุตตมยปัญญาตั้งไว้ว่าชาตินี้จะต้องอ่านพระไตรปิฎกให้จบไม่ใช่ว่าพลิกจนจบนะหมายว่าอ่านให้จบเหมือนกันเถอะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในทุกเล่มทุกคัมภีร์เข้าใจอย่าง
ละเอียดและสามารถนำเอาไปเจริญนำเอาไปปฏิบัติได้พวกนี้ก็เรียกว่าตั้งใจไว้เพื่อสุตตมยปัญญาแต่บางท่านก็ตั้งใจไว้เพื่อจินตามยปัญญาเราต้องใคร่ครวญพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะพิจารณาทุกอย่างอย่างทะลุปุโปร่งบางคนก็ตั้งไว้เพื่อศีลมยปัญญาบางคนก็ตั้งไว้เพื่อสมาธิภาวนามยปัญญาบางคนก็ตั้งไว้เพื่อกำหนดปัจจัยพิจารณาเจริญวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลพวกนี้ก็ตั้งสติตั้งไว้เพื่อให้มีปัญญาเนี่ยนะบางคนก็ตั้งอัตตสัมมาปณิธิว่าเราจะต้องเจริญกุศลทุกอย่างด้วยความภาคเพียรพยายามตั้งไว้เลยว่าเราจะไม่ท้อแท้ในการเจริญกุศลธรรมไม่เบื่อไม่หน่ายในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะคนที่ไม่เบื่อหน่ายในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยสามารถหาวิธีการคิดจนเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะอย่างต่อเนื่องอย่างบางท่านเขาบอกว่าที่พูดธรรมะได้นานหน่อยได้มากหน่อยก็เพราะอะไรก็เพราะบอกพวกนักร้องเพ้อเจ้อไม่มีสาระก็ร้องได้กันทั้งวันทั้งคืนว่างั้นแล้วเรามาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นต้นทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะตั้งไว้เพื่อให้มีความเพียรจะหาเหตุหาผลหาปัจจัยว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเพียรก็เลยสมาทานเพื่อให้มีความเพียรอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านตั้งอัตตสัมมาปณิธิเลยว่าท่านจะต้องให้ทานแบบหม้อคว่ำท่านตั้งอัตตสัมมาปณิธิสมาทานไว้เลยว่าจะรักษาศีลเหมือนกับจามรีรักษาขนหางมารดาถนอมบุตรคนเดียวคนตัวน้อยเหมือนกับคนที่มีตาเดียวรักถนอมดวงตาฉันใดเรียกว่าถนอมยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจอีกถนอมกุศลศีลเหล่านั้นสมาทานรักศีลเจริญเนกขัมมะตั้งการจะออกจากวัฏฏะมองเห็นวัฏฏะเหมือนกับที่คุ้มขังมองเห็นวัฏฏะเหมือนกับเรียกว่าคุกเหมือนกับโซ่ตรวนที่ถูกล่ามอยู่ตลอดว่าจะออกได้อย่างไรตั้งใจไว้เลยว่าวัฏฏะนี่คือคุกตารางมาแล้วก็ตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องแสวงหาปัญญาเหมือนพระภิกษุที่ตั้งมั่นอยู่ในวัดปฏิบัติแสวงหาอาหารบิณฑบาตเที่ยวบิณฑบาตแสวงหาบิณฑบาตก็แสวงหาปัญญาเหมือนแสวงหาอาหารเนี่ยนะแสวงหาผัสสะอาหารแสวงหาเหตุแห่งสติและปัญญาแล้วก็ตั้งอัตตสัมมาปณิธิว่าจะต้องเป็นคนกล้าเจริญกุศลเรียกว่าวิริยะเหมือนราชสีไม่หวาดหวั่นต่ออะไรเรียกว่าเพียรกล้าในการเจริญกุศลฉันนั้นสมาทานที่จะมีขันติเหมือนกับแผ่นดินนะว่าเราจะต้องทำใจได้เหมือนกับแผ่นดินมีวจีสัจจะเหมือนการโคจรของดวงดาวบางดวงที่โคจรแบบไม่คลาดเคลื่อนถือเอาเป็นมาตรฐานได้เรียกว่าสมาทานอธิษฐานมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาหินแท่งทึบที่ไม่สะเทือนจะด้วยลมพัดจากทิศทั้งสี่สมาทานที่จะน้อมนำประโยชน์และความสุขไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนน้ำเย็นที่ให้ความเย็นแก่ทั้งคนดีและคนชั่วเจริญอุเบกขาเหมือนกับแผ่นดินเป็นต้นพระองค์นี้ตั้งอัตตสัมมาปณิธิจึงสามารถบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการมันเราต้องสมาทานต้องอธิษฐานในการเจริญบุญเจริญกุศลเจริญคุณงามความดีท่านรอให้มันเกิดเองเกิดลอยๆก็เหมือนอย่างว่ารอดูซิเผื่อมะม่วงมันจะงอกในสวนเราสักต้นนึงเป็นไปได้ไหมไม่ปลูกมันจะเกิดได้หรืออัตตสัมมาปณิธิมันก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราไม่ปลูกไม่ตั้งใจนะมันไม่เกิดในใจหรอกอะไรที่มันไม่งอกในใจของเราเนี่ยนะกุศลที่มันไม่งอกก็เพราะเราไม่ได้ปลูกกุศลเอาไว้ถ้าเราขยันปลูกกุศลเอาไว้บอกเอ้ยก็ปลูกแล้วนะทำไมมันไม่งอกงามไอ้ที่ปลูกมันยังไม่ออกลูกไอ้ที่ไม่ปลูกมีมากกว่ามันจะต้องปลูกให้มันหนาแน่นให้มันทุกพื้นที่ทุกตารางความคิดนั่นแหละปลูกบุญปลูกกุศลตั้งลงในจิตในใจถ้าปลูกได้อย่างนี้ก็ถึงความเจริญทีนี้บุญเหล่านี้เนี่ยถ้าใครสะสมเอาไว้แล้วต่อไปก็สะสมต่อไปไม่ยากบุญเนี่ยนะถ้าทำครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไปก็ง่ายแค่เรียกว่าใครที่ทำบุญไว้บ่อยๆต่อไปก็จะทำบุญได้ง่ายๆทำไม่ยากเพราะมีปุพเพกตปุญญตาเรียกว่ามีเชื้อแห่งบุญก็เลยต่อบุญได้ง่ายผู้ที่ชอบให้นั่นแหละจึงยินดีในการให้ต่อไปผู้ที่มีใจรักษาศีลนั่นแหละก็จะมีใจที่จะรักษาศีลต่อไปมีใจเจริญเนกขัมมะก็น้อมไปเพื่อเจริญเนกขัมมะต่อไปมีใจใฝ่รู้ใฝ่ปัญญาใฝ่เรียนก็มีน้อมไปเพื่อให้มีปัญญาต่อไปเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาเนี่ยนะเป็นคนที่สั่งสมบุญแล้วต่อไปบุญก็จะเกิดง่ายๆเพราะมันชำนาญและคล่องแคล่วคนที่ทำบุญจนชำนาญคล่องแคล่วไม่เป็นภาระไม่ใช่สิ่งยากเลย
ไม่ใช่ปัญหาในการทำบุญเพราะอะไรเพราะเป็นนักบุญอยู่แล้วเราแบบคนมีปุพเพกตปุญญาตาแต่ทีนี้หลายท่านบอกโอ้ยถ้าเราบุญน้อยในอดีตทำไงเอ้าทำไมไม่ทำวันนี้ให้มันเป็นปุพเพกตปุญญาตาของพรุ่งนี้ปรืนนี้ปีหน้าปีต่อต่อไปเนี่ยก็ปลูกต้นบุญให้มันเกิดในจิตในใจตรงนี้แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าปลูกได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างนี้จนกว่าจะตายชาติหน้าชาตินี้มันจะเป็นปุพเพกตปุญญาตาของชาติหน้าชาติหน้ามันปลูกใหม่ปลูกไปมันทุกชาติจนกว่าจะตรัสรู้นั่นแหละจนกว่าจะออกจากวัฏทุกข์ได้ถ้าเราไม่ปลูกบุญก็ปลูกบาปนั่นแหละโดยธรรมชาติหรือเราชอบปลูกบาปถามว่าเฮ้บาปไม่เห็นต้องปลูกเลยมันก็เกิดเองนั่นแหละปลูกจนชำนาญจนเหมือนกับไม่จำเป็นต้องปลูกอีกแล้วบางคนเนี่ยนะทำจิตให้เป็นบาปโดยเหมือนว่าเหมือนไม่ตั้งใจแต่จริงๆเป็นผลของความตั้งใจที่สมบูรณ์เนี่ยนะความตั้งใจที่สมบูรณ์ที่บริบูรณ์ด้วยอวิชชาเห็นอะไรก็มืดโง่เขลาเห็นอะไรก็ตัณหาน้อมนำพาไปเนี่ยที่ชีวิตของเขาสมบูรณ์ด้วยอวิชชาและภาวะตัณหาเนี่ยนะเพราะเขามีนิวรณ์มาอย่างสมบูรณ์นิวรณ์ของเขาเนี่ยเจริญเต็มเปี่ยมมาล้นว่างั้นเถอะเปี่ยมปริ่มไม่แทบไม่ลดเลยอ่ะนะเหมือนกับแม่น้ำที่ปริ่มฝั่งว่างั้นทีนี้ถามว่านิวรณ์เขาบริบูรณ์อย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีแต่ทุจริตชีวิตของเขาเป็นกายก็ทุจริตวจีก็ทุจริตมโนก็ทุจริตเลวทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทำบาปทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่เขาทุจริตอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยปิดแผลที่จะให้บาปมันไหลเข้ามาทำตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาไม่เคยปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเรียกว่าเชื้อแห่งบาปอกุศลจะไหลเข้ามาตามทวารเหล่านี้ที่เขาไม่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะว่าเขาเบลออยู่ตลอดไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรเลยไม่มีสติสัมปชัญญะว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งเป็นต้นไม่รอบรู้เลยเรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสาทกะสัมปชัญญะโคจรอสัมโมหะสัมปชัญญะเป็นต้นเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะเหล่านี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมเขาไม่ต้องการเจริญกุศลธรรมโดยประการทั้งปวงเพราะว่าชีวิตของเขาอยู่ด้วยการฟังแต่เดรัจฉานคาถาฟังแต่เรื่องไม่มีประโยชน์ฟังแต่เรื่องเดรัจฉานคาถาฟังแต่ถ้อยคำของป่าปมิตรฟังแต่เสียงนกเสียงกาเสียงเรียกว่าฟังแต่เสียงที่นำแต่ทุกโทษมาให้ที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาคบคนผ่านนะชีวิตคนรอบข้างของเขามีแต่คนผ่านข้างหน้าข้างหลังก็มีแต่คนผ่านเขาบางทีเขาก็เป็นหัวหน้าคนผ่านด้วยซ้ำเลยก็เลยมีลูกน้องมีแต่ผ่านก็งั้นเพราะอะไรพระองค์ก็ตรัสอยู่แล้วในอวิชชาสูตรบอกว่าการคบอสัตบุรุษที่บริบูรณ์ก็ฟังอสัตธรรมจนบริบูรณ์ก็เลยฟังแต่อสัตธรรมฟังแต่อกุศลกรรมบทฟังเรื่องการฆ่าการลักการผิดกามีการข่มขืนเป็นต้นเนี่ยก็ฟังแต่เรื่องราวเหล่านั้นฟังเรื่องการดื่มสุรามีไรโฆษณาชวนเชื่อซะหน้าดื่มก็ว่างั้นนะฟังแต่ถ้อยคำเหล่านั้นฟังแต่อกุศลกรรมบท10เมื่อคบอสัตบุรุษก็ฟังแต่อกุศลกรรมบทเมื่อฟังอกุศลกรรมบทไม่มีศรัทธาที่จะเจริญกุศลก็เต็มใจที่จะเป็นอกุศลแบบนั้นมากๆเข้าเมื่อเต็มใจที่จะเป็นอกุศลเหล่านั้นก็ไม่เกรงกลัวที่จะปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้อกุศลนั้นไหลเข้ามาสติสัมปชัญญะก็ไม่มีโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะโดยประการทั้งปวงอะไรควรเห็นควรได้ยินก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้อะไรควรรู้ควรดูควรเห็นเป็นต้นทุจริต3ก็เต็มเปี่ยมกายก็พร้อมที่จะทำชั่ววจีก็พร้อมที่จะพูดชั่วใจก็พร้อมที่จะคิดแบบชั่วๆคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลนิวรณ์มันก็กลุ่มรุมอยู่ในจิตใจอวิชชาก็โตเอาโตเอาตัณหาก็โตเอาโตเอาเพราะฉะนั้นเห็นปั๊บชอบเลยเห็นปั๊บเขลาทันทีเห็นยังไงก็ไม่รู้อริยสัจได้ยินยังไงก็ไม่รู้อริยสัจเพราะอวิชชามันเต็มเปี่ยมเพราะสมาทานข้อปฏิบัติเพื่อให้อวิชชาและตัณหาเจริญอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าอยากจะตรงกันข้ามอยากจะตรงกันข้ามก็ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคบสัตบุรุษให้บริบูรณ์ฟังสัตธรรมให้บริบูรณ์เนี่ยนะเมื่อคบสัตบุรุษประโยชน์ของการคบสัตบุรุษก็จะได้ฟังคำของสัตบุรุษเหมือนประโยชน์ของการนับถือพระพุทธเจ้าเราจะได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีศรัทธาเลื่อมใสอย่าง
เข้าใจเนี่ยนะเมื่อมีศรัทธาเข้าใจเลื่อมใสยินดีที่จะปฏิบัติตามก็จะมีสติสัมปชัญญะมีอินทรีย์สังวรรักษาสุจริต3เจริญสติปัฏฐาน4อบรมโพชฌงค์7จนสามารถยังวิชาและวิมุตติให้เกิดขึ้นนั่นเองนี้พระโพธิสัตว์ท่านเห็นช่องทางว่าการอยู่ในประเทศที่สมควรทำให้เกิดการคบสัตบุรุษเนี่ยนะเมื่อมีการคบสัตบุรุษก็จะมีการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมเมื่อมีการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมสมาทานที่จะประพฤติบุญกุศลบารมีทั้ง10ก็ค่อยๆเจริญงอกงามไพบูลย์พันบารมีที่ท่านเจริญอยู่ได้ก็เพราะอาศัยปฏิรูปประเทศการคบสัตบุรุษและมีอัตตะสัมมาปณิธิแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ท่านเป็นผู้มีบุญเก่าทุกชาติของท่านคือการสร้างคือหมายความว่าที่ท่านมีบุญเก่าเพราะท่านเกิดมาเพื่อทำบุญบุญในชาติใหม่ก็กลายเป็นบุญเก่าของชาติต่อไปมันก็จะเป็นบุญเก่าบุญเก่าก็เลยไปผู้มีปุพเพกตปุญญาตาไปทุกภพทุกชาติเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าปัจจัยของบารมีท่านก็จบปัญหาข้อที่6ที่กล่าวถึงว่าอะไรเป็นปัจจัยของบารมีนี่ปัญหาที่7ต่อไปถามว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของบารมีอะไรเป็นความเศร้าหมองของการให้ทานอะไรเป็นความเศร้าหมองของการรักษาศีลอะไรเป็นความเศร้าหมองขุ่นมัวของการเจริญเนกขัมมะอะไรเป็นความเศร้าหมองขุ่นมัวของการอบรมปัญญาเจริญปัญญาเป็นต้นแปลว่าอะไรเนาะเป็นความเศร้าหมองขุ่นมัวมืดมนของทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะท่านบอกว่าบารมีทุกข้อเนี่ยนะถ้าตัณหามานะทิฏฐิบาปอกุศลเข้าไปครอบงำแล้วเรียกว่าเศร้าหมองหมดไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะทุกอย่างนะบารมี10ถ้าตัณหาฉาบเมื่อไหร่ทิฏฐิฉาบเมื่อไหร่มานะฉาบเมื่อไหร่บาปอกุศลฉาบเมื่อไหร่เศร้าหมดเลยหมองหมดเลยเนี่ยนะหมองหมดเลยมันก็เหมือนกับว่าอะไรนะภาชนะทองคำสะอาดสะอาดแต่ถ้าเปื้อนด้วยอุจจาระปัสสาวะล่ะก็หมองหมดฉันใดบารมีทั้ง10ประการทั้งหลายถ้าเปื้อนด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็ฉะนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่เศร้าหมองไปฉะนั้นทีนี้ถ้าแยกแต่ความแตกต่างกันว่าอะไรเป็นความเศร้าหมองของการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมันเศร้าหมองเพราะว่าเราจะต้องให้แต่กำหนดทายธรรมเราจะให้แต่รูปเท่านั้นเราจะให้แต่เสียงหรือจะให้ข้าวกำหนดว่าเราจะให้แต่ข้าวให้แต่น้ำหมายความว่ากำหนดหมายความว่าไม่มีการกระจายเพราะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะต้องให้แบบมอบคว่ำแต่ว่าก็ให้แค่อะไรนะหยดเดียวอย่างเงี้ยนะถ้ากำหนดว่าให้แค่หยดเดียวเมื่อไหร่ก็แปลว่าความเศร้าหมองแปลว่าเศร้าหมองเพราะว่ากำหนดที่จะให้หรือกำหนดผู้รับเราจะให้แก่คนนี้เท่านั้นคนโน้นเราไม่ให้จะให้แต่ที่นี่ที่โน้นไม่ให้เป็นต้นกำหนดของที่จะให้และกำหนดผู้รับการกำหนดของที่จะให้เท่านั้นกำหนดผู้ที่จะรับเท่านั้นอันนี้เรียกว่าความเศร้าหมองของการให้ทานของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็คือผู้ที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสงเคราะห์ท่านเลือกหน้าสงเคราะห์ไม่ว่าท่านจะสงเคราะห์แต่กษัตริย์ไม่สงเคราะห์ยาจกทั้งหลายท่านก็ไม่กำหนดเลยไม่กำหนดคนที่จะสงเคราะห์ทีนี้ผู้ที่จะปฏิบัติจนเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่มีการกำหนดตั้งแต่เบื้องแรกเนี่ยนะก็ไปเรียกว่าให้แบบไม่มีกำหนดของที่จะให้ก็ไม่มีกำหนดให้จนพอแก่ความพอใจของผู้รับแล้วก็ไม่เลือกว่าใครจะเป็นผู้รับอย่างพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์แสดงธรรมด้วยความเคารพว่าคนนั้นจะเป็นนายพรานเนศาสตร์ขนาดไหนหรือแม้กระทั่งจนถึงพระราชามหากษัตริย์ถ้าพระองค์จะกล่าวธรรมก็กล่าวด้วยความเคารพฉันนั้นเพราะอะไรเพราะพระองค์สั่งสมอุปนิสัยอันนี้มาเนิ่นนานพระองค์เป็นผู้ที่เข้าถึงภาวะที่บริสุทธิ์อย่างเต็มที่ถ้าความเศร้าหมองของศีลล่ะก็กำหนดว่าเราจะรักษาศีลกับบุคคลนี้เช่นกำหนดบุคคลก่อนเช่นถ้าเราไม่ฆ่านะเราไม่ฆ่าแต่มนุษย์แต่สัตว์อื่นฆ่าได้คือเรียกว่ากำหนดนะกำหนดเราไม่ฆ่าพวกเรานะแต่พวกอื่นฆ่าได้เราไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่นะแต่สัตว์เล็กฆ่าได้เราไม่ฆ่าสัตว์ในน้ำแต่สัตว์บนบกฆ่าได้หรือเราสัตว์บนบกไม่ฆ่าฆ่าแต่สัตว์ในน้ำเป็นต้นไอการกำหนดแบบนี้ก็เรียกว่ากำหนดว่าเราจะโกงถ้าเราจะอทินาทานเนี่ยนะจะคดจะโกงเป็นต้นเราก็ไม่โกงพวกกันเองนะคนอื่นไม่เป็นไรเป็นต้นอันนี้เรียกว่ากำหนดบุคคลกำหนดบุคคลเรียกว่ากำหนดบุคคลกำหนดการ
แล้วกําหนดการอ่ะโอ้ยศีลน่ะรักษาแค่วันเดียวคืนเดียวพอแล้วเนี่ยนะต้องไปรักษาอะไรมากเรียกกําหนดเวลาเนี่ยนะโอ้ยรักษาแต่ตอนเช้าพอแล้วตอนบ่ายก็ไม่ต้องรักษาหรอกอันนี้เรียกว่ารักษาแบบกําหนดเวลาถือว่าเป็นความเศร้าหมองของศีลของพระโพธิสัตว์เพราะว่าท่านจะต้องไม่กําหนดสัตว์ที่ท่านจะให้ความให้อภัยให้ความคุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินความปลอดภัยทุกอย่างและท่านจะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ไม่จำกัดเวลาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ตลอดไปนั่นเองตั้งไว้เลยว่าจะเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ตลอดไปทีนี้เนกขัมมะบารมีล่ะเศร้าหมองเพราะอะไรเศร้าหมองเพราะว่ายินดีในกามเมื่อไหร่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไหร่เนกขัมมะเศร้ามองแล้วแปลว่ายินดีในวัตตะเมื่อใดเนกขัมมะก็เศร้ามองหรือไม่ยินดีในการเจริญกุศลเมื่อใดเนกขัมมะก็เศร้ามองเรียกว่าเนกขัมมะเศร้ามองเพราะรติและอรติเมื่อยินดีในกามเนกขัมมะเศร้ามองเมื่อไม่ยินดีในการเจริญกุศลเมื่อไม่ยินดีในการกำจัดอกุศลในการที่จะออกจากกามมาพบเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าความเศร้าหมองของเนกขัมมะเนี่ยนะเพราะไม่ยินดีในการเจริญกุศลมันท้อเหมือนกันไอ้กามมาพบมันก็ไม่ได้ร้อนเสมอไปหรอกมันก็เย็นดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะมีเศร้าแล้วเศร้าแล้วหมองแล้วเนี่ยนะแปลว่าป่วยแล้วงั้นน่ะส่วนความเศร้าหมองของปัญญาล่ะพอมีปัญญาบ้างนะเมื่อมานะเกิดขึ้นว่าเราเนี่ยโอ้ยในโลกนี้ใครจะรู้เท่าเราอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นความเศร้าหมองของปัญญาว่าคืออาศัยปัญญาเนี่ยมันจะตามด้วยมานะและตัณหาตัณหามานะเป็นต้นมันก็จะเรียกว่าแอบฉาบทาอยู่จนได้เราเนี่ยรู้มากกว่าเขาโง่กว่าเราเยอะเนี่ยนะเป็นต้นไอ้พวกนี้แหละความเศร้าหมองของปัญญาว่าเราว่าเป็นของเราเข้าใจว่าปัญญาของเรานี่มันฉลาดเฉียบแหลมเหนือคนอื่นทั้งหมดอันนี้เป็นความเศร้าหมองของปัญญาเนี่ยนะเพราะโมแต่บาปนะโมแต่เรียกว่าอะไรนะเปรียบเหมือนว่าถ้าเรามีขวานอันหนึ่งที่จะตัดต้นไม้พอเราฟันเข้าไปฉับหนึ่งมันก็เข้าไปลึกเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็มานั่งลูบคมขวานอุ้ยขวานของเรานี่คมจริงๆเนี่ยนะคิดดูฟันครั้งเดียวนี่มันเข้าลึกขนาดนี้แล้วก็ลูบแต่คมขวานทั้งวันไม่ต้องทำอะไรแล้วถามว่าต้นไม้มันจะขาดไหมก็ถือว่าเป็นความเศร้าหมองฉันใดผู้ที่มีปัญญาและก็โมแต่ชื่นชมปัญญาของตัวเองจนไม่เงาะไม่พัฒนาสติปัญญาต่อไปก็ฉันนั้นนั่นแหละมันความเศร้าหมองของปัญญาก็เพราะโมกำหนดว่าปัญญาเป็นเราและปัญญาเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหามานะนั่นเองส่วนความเศร้าหมองของวิริยะเพราะอะไรเพราะหดหู่แปลว่าท้อแท้ท้อถอยเสื่องซึมเนี่ยถือว่าเป็นความเศร้าหมองของความเพียรแล้วเช่นเฉยๆเนี่ยนะมันนึกเฉยๆขึ้นมาเนี่ยนะเฉยมากที่จะให้ทานไม่น้อมไปเพื่อจะให้ทานไม่น้อมไปเพื่อจะรักษาศีลมันเฉยซึมๆอยู่นั่นแหละเคยตื่นมาไหมแล้วก็ตื่นมาแบบแปลว่าอะไรนะตื่นมาแต่ร่างกายแต่จิตใจนี่ก็ยังหลับตามเดิมนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่มีความเพียรเนี่ยนะอันผู้ที่มีความเพียรเนี่ยกล้าที่น้อมไปเพื่อให้เพื่อการให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะเป็นต้นไม่หดหู่ไม่ท้อถอยไม่ซึมเป็นต้นแต่ทีนี้ความเศร้าของความเพียรอีกอันหนึ่งก็คือความเศร้าหมองของความเพียรบอกทำเกินไปทำจนตัวเองฟุ้งซ่านนั่นก็เรียกว่าเกินไปปัญหาความพอดีให้พบความไม่เศร้าหมองของวิริยะบารมีก็คือไม่ท้อแท้แต่ก็ไม่ฟุ้งซ่านหาความพอดีพบเนี่ยนะเจอความพอดีในการเจริญกุศลเจริญกุศลแต่พอดีแล้วก็ความเศร้าหมองของขันติคืออะไรกำหนดว่าตนและก็ผู้อื่นเช่นมันจะเลิกอดทนต่อเมื่อไหร่แม้รู้จักเราน้อยไปเนี่ยนะความอดทนเนี่ยขีดจำกัดแล้วใช่ไหมมันไม่รู้จักเราจริงเนี่ยถ้ามันรู้จักเราให้มันรู้จักเราซะบ้างอันนี้แหละเขาเรียกว่ากำหนดตนละกำหนดผู้อื่นไอ้นั้นมันแค่ไหนวะอย่างเงี้ยนะไอ้นั้นมันแค่ไหนมันรู้จักเราน้อยไปเนี่ยนะไอ้ความอดทนมันก็หมดไปอันนี้แหละเรียกว่าความเศร้าหมองของขันติบอกแม้ไม่รู้จักเราไอ้เขาใครว่าเป็นต้นเนี่ยนะความอดทนก็เลยอดเลยขันแตกไปเลยส่วนความเศร้าหมองของสัจจะบารมีก็คือเช่นเห็นในสิ่งที่ไม่ได้เห็นเป็นต้นหมายความว่าไม่เห็นหรอกแต่บอกว่าเห็นไม่ได้ยินบอกว่าได้ยินไม่ทราบก็บอกว่าทราบไม่รู้ก็บอกว่ารู้
หรือเห็นก็บอกไม่เห็นได้ยินก็บอกไม่ได้ยินทราบก็บอกว่าไม่ทราบรู้ก็บอกว่าไม่รู้อันนี้ถือว่าเป็นความเศร้าหมองของสัจจะบารมีพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดเลอะเทอะเนี่ยนะพูดแบบไม่มีกำหนดไม่มีกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างพูดแล้วก็ยิ่งพูดมากยิ่งบาปมากพูดน้อยบาปน้อยเป็นต้นพวกนี้แหละสัจจะบารมีเสียหายอย่างนั้นเสียหายส่วนความเศร้าหมองของอธิฐานบารมีคืออะไรกำหนดด้วยโทษและคุณในโพธิสมภารและฝ่ายตรงกันข้ามกับโพธิสมภารหมายคำว่าโอ้ยอธิฐานบารมีนะทานให้ไปทำไมเราไม่ต้องตั้งใจให้ทานแล้วพอแล้วนะไม่ต้องตั้งใจเพื่อจะรักษาศีลไม่เพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องแล้วคือมันเริ่มอธิษฐานนี่แปลว่าความตั้งใจมั่นไม่ตั้งใจมั่นอ่ะเลิกตั้งใจมั่นโทษว่าโอ้ยทานนี่มันให้ยากเย็นแสนเข็ญได้ให้เลิกให้ดีกว่าศีลก็ทำไมมารักษายากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินเลิกดีกว่าเลิก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 ไอ้ใจที่น้อมไปอย่างนี้เป็นความเศร้าหมองของอธิษฐานบารมีพอแล้วเลิกแล้วนะแล้วโอ้ยทำไมเนี่ยคัมมะวัตตามันออกยากเหลือเกินอย่างเงี้ยนะไม่เอาไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยนะปัญญาธรรมะทำไมมันเรียนยากเรียนเย็นแท้ไม่ต้องไปเรียนมันแล้วเนี่ยพวกนี้เรียกว่าความเศร้าหมองของอธิษฐานบารมีคำว่าเศร้าเนี่ยบางทีก็หมายถึงว่าเสียหายไปเลยแตกทำลายเลยแล้วก็เห็นโทษของการเจริญโพธิสมภารกลับเห็นโทษของการสร้างบารมีเห็นคุณของการไม่สร้างบารมีเมื่อไหร่นั่นแหละอธิฐานบารมีเสียหายเนี่ยนะเป็นความเศร้าหมองของอธิฐานบารมีแล้วก็เหมือนกับว่าความเศร้าหมองแห่งการให้ทานก็บอกโอ้ยทำไมให้ยากให้เย็นแสนเข็ญอย่างนี้ก็เลยบอกไม่ให้ดีกว่าว่างั้นไอ้การไม่ให้มันสบายกว่าเยอะเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าความเศร้าหมองของการให้ทานทุกข้อก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนต่อไปความเศร้าหมองของเมตตาก็เพราะอะไรเพราะกำหนดด้วยประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เช่นว่าความเศร้าหมองของเมตตาเนี่ยนะไม่น้อมนำประโยชน์ไปให้แก่ตัวเองและสัตว์อื่นเรียกว่าเลิกคิดต้องการให้ประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นนี่เรียกว่าขาดเมตตาแล้วนำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้แก่ตัวเองและคนอื่นก็เรียกว่าขาดเมตตาเช่นไม่น้อมบุญกุศลคุณงามความดีความสุขความเจริญให้แก่ตนและผู้อื่นเรียกว่าขาดเมตตาน้อมนำแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งที่มีแต่ความเสียหายให้แก่ตนและผู้อื่นก็เรียกว่าขาดเมตตาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นความเศร้าหมองของเมตตาถ้าน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้น้อมนำประโยชน์เข้าไปให้น้อมนำทุกโทษออกไปอันนี้เรียกลักษณะของเมตตาส่วนความเศร้าหมองของอุเบกขาล่ะโอ้ยนี่น่าชอบใจนี่ไม่น่าชอบใจนี่น่ายินดีนี่ไม่น่ายินดีอุเบกขาพังเลยเป็นความเศร้าหมองของอุเบกขาก็เพราะว่ากำหนดนี่ดีกว่าอันนั้นอันนั้นไม่เลวอันนี้ใช่ไม่ได้อันนี้ดีมากอันนี้ดีน้อยเรียกกำหนดว่านี้ปิยรูปนี้อปิยรูปนี้น่ารักอภิชานี้น่าโกรธก็เป็นพยาบาทอุเบกขาก็เลยแตกทำลายไปเลยเนี่ยนะท่านผู้ที่เจริญอุเบกขาได้ก็ต้องดำรงมั่นดำรงมั่นเพื่ออะไรเพื่อจะได้หมุนกลับไปให้ทานรักษาศีลเจริญเนกขัมมะสร้างบารมีอย่างอื่นๆอีกต่อไปดังนั้นถ้ามัวแต่กำหนดว่าน่ายินดีน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาด้วยอภิชฌาและโทมนัสเป็นต้นอุเบกขาบารมีก็เศร้าหมองส่วนความผ่องแผ้วของบารมีก็เป็นพรุ่งนี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้เจริญปัจจัยแห่งบุญกุศลขอให้ประสบปัจจัยแห่งบุญกุศลพ้นจากความเศร้าหมองแห่งบุญกุศลให้บุญกุศลทั้งปวงที่ได้เจริญจงมีแต่ความผ่องแผ้วเป็นวิเศษภาคยะเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระศาสดาตรัสรู้มรรคผลตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสบมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันวันนี้ใช้เวลาแต่เท่านี้นะก็ความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วที่มาขึ้นปัญหาข้อที่8เนี่ยนะอะไรคือความผ่องแผ้วของบารมีทั้ง10ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าบารมีผ่องแผ้วหรือไม่คำตอบก็คือบารมีทั้ง10ไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมี
ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีบารมีเหล่านี้ที่จะผ่องแผ้วก็เพราะว่าไม่ใช่ทำด้วยความอาฆาตแปลว่าบารมีทั้งหมดเหล่านั้นไม่แปดปนไม่สลับกับบาปและอกุศลไม่ถูกตัณหาครอบงำขณะเดียวกันการที่บารมีทุกข้อไม่เศร้าหมองไปด้วยความเศร้าหมองที่กล่าวไปแล้วเช่นการให้ทานก็ไม่มีการกำหนดทายธรรมไม่มีการกำหนดผู้รับรักษาศีลก็ไม่กำหนดว่าจะรักษากับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ช่วงเวลานั้นเวลานี้เนกขัมมะบารมีก็ไม่เศร้าหมองเพราะว่าไม่ยินดีในกามยินดีแต่ในกุศลธรรมปัญญาบารมีไม่เศร้าหมองก็เพราะว่าไม่มีการยึดถือว่าเราว่าเป็นของเราวิริยะบารมีก็ไม่มีความหดหู่ไม่มีความฟุ้งซ่านขันติบารมีก็ไม่กำหนดตนไม่กำหนดผู้อื่นสัจจะบารมีก็กล่าวแต่วาจาที่เป็นจริงสืบเนื่องแต่ถ้อยคำที่เป็นจริงอธิฐานบารมีก็รู้คุณรู้โทษของการไม่เจริญกุศลธรรมแล้วก็รู้คุณของการเจริญกุศลธรรมที่เป็นคุณธรรมต่อการบรรลุสัมโพธิญาณเมตตาบารมีก็น้อมนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปให้มุ่งกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปส่วนอุเบกขาบารมีก็ไม่มีว่าอะไรน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนานี่อีกในหนึ่งส่วนอีกในหนึ่งบารมีแต่ละข้อไม่ถูกตัณหาฉาบทารูปไร้ไม่ถูกมานะรูปไร้และฉาบทาไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิไม่ถูกความโกรธความผูกโกรธครอบงำไม่มีการลบหลู่ตีเสมอไม่มีความริษยาไม่มีความตระหนี่ไม่มีมายาไม่มีสาไถมายาความหลอกลวงสาไถก็คือความโอ้อวดไม่มีถัมภะถือตัวสารัมภะแข็งดีไม่มีความประมาทไม่ถูกความเมาแล้วก็ไม่ถูกความประมาทครอบงำกุศลธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นที่ไม่ถูกครอบงำด้วยตัณหามานะทิฏฐิความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอความริษยาความตระหนี่เป็นต้นกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นความผ่องแผ้วบารมีแต่ละข้อที่ผ่องแผ้วก็เพราะว่าไม่ถูกบาปอกุศลฉาบทารูปไร้นั่นเองฉะนั้นกุศลธรรมใดๆที่ไม่สลับกับบาปกุศลใดที่ไม่แปดเปื้อนไปด้วยอกุศลกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลที่ผ่องแผ้วเหมือนกับว่าของบริสุทธิ์นะอย่างเช่นเขาเรียกว่าทองคำบริสุทธิ์เงินบริสุทธิ์เป็นต้นก็คือเพราะไม่มีเครื่องที่ทำความเสียหายไปเจือปนไปแปดปนฉันใดกุศลธรรมมีทานเป็นต้นที่ผ่องแผ้วก็เพราะว่าไม่ถูกบาปอกุศลเข้าไปครอบงำฉะนั้นส่วนปัญหาข้อที่9บอกว่าอะไรเป็นปฏิปักษ์ก่อนการสร้างบารมีศัตรูของการทำบารมีนี่คืออะไรฝ่ายตรงกันข้ามกับการสร้างบารมีก็บอกว่าความเศร้าหมองทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อการสร้างบารมีสังกิเลสทุกชนิดตัณหามานะทิฏฐิความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอความริษยาความตนีมายาสาไถพวกนี้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้ทานทั้งหมดเนี่ยนะบาปอกุศลธรรมทุกชนิดถือว่าเป็นศัตรูของการสร้างบารมีบาปธรรมทุกชนิดแต่ถ้าหากว่ามาจำแนกเป็นอันๆไปแล้วเนี่ยนะว่าอะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อบารมีแล้วก็บารมีนั้นเป็นปฏิปักษ์กับอะไรก็อย่างที่กล่าวว่าอกุศลธรรมทุกชนิดบาปธรรมทุกชนิดเป็นปฏิปักษ์ต่อการสร้างบารมีเช่นความตระหนี่เป็นต้นเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้ทานความโกรธเป็นต้นก็เป็นปฏิปักษ์ต่อการรักษาศีลมันบาปอกุศลธรรมที่กล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นปฏิปักษ์ต่อการสร้างบารมีเอาแล้วถามว่าถ้าพูดตรงกันข้ามแล้วการให้ทานเนี่ยนะการสร้างบารมีนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อบาปอกุศลธรรมอะไรบ้างก็บอกว่าทานนี้การให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภการให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธการให้ทานเป็นปฏิปักษ์ต่อความหลง
ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าการให้นั้นเป็นการให้ที่ประกอบด้วยปัญญามันรากเหง้าของการให้ทานก็คืออโลภะอโทสะและอโมหะทำด้วยกุศลมูล3ก็ถือว่าเป็นการให้ทานที่ถ้ามองทานเป็นเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่มีเปลือกดอกออกผลมากก็ถามว่ารากของต้นไม้นั้นเป็นรากที่มั่นคงมั่นคงไปด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะเพราะถามว่าพวกที่รากไม่มั่นคงนี่ก็คือตัวที่เป็นนอนมาชอนชัยเป็นตัวด้วงเป็นตัวมาทำลายรากแห่งกุศลก็คือโลภะโทสะและโมหะเพราะว่าโลภะนั้นมันยึดติดในอะไรในไตรธรรมมันยึดติดในของที่เราจะทำบุญเช่นว่าจะให้อะไรเป็นทานนี่แม้ของนี้มันน่าติดใจเหลือเกินยังเสียดายอยู่ว่างั้นเถอะไอ้ความเสียดายเนี่ยนะหรือความยึดติดความที่ไม่อยากจะพรากไม่อยากจะจากของเหล่านั้นเลยอันนี้โลภะก็เป็นตัวยึดในของที่จะให้เพราะว่าของที่เราจะให้ทานนั้นเราไม่ใช่เป็นของที่ทิ้งที่ขว้างโดยมากแล้วถือว่าเป็นของที่ผู้ที่ให้นั้นรักหวงแหนทนุถนอมมากอันนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องให้นี่แหละที่จะต้องมีปัญญาเป็นต้นประกอบแล้วก็บางทีเนี่ยที่ให้ไม่ได้ก็เพราะโกรธผู้รับไม่ชอบผู้รับเป็นคนนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบกิริยาอาการไม่ชอบพฤติกรรมไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ชอบรูปร่างผิวพรรณชาติชั้นวรรณะสถานที่เผ่าพันธุ์เป็นต้นอันนี้ก็ทำให้เราไม่ชอบผู้รับไม่ชอบผู้รับมันความโกรธนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เราจะเคารพต่อผู้รับทานของเราทีนี้ไอ้ความโง่ล่ะความหลงปฏิปักษ์เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลของการให้ทานเป็นต้นอันผู้ที่ให้ทานด้วยอโลภะเพราะไม่ติดในทยธรรมแต่ก็ไม่ได้เกลียดทยธรรมนะไม่ได้เกลียดของที่จะให้อย่างใครๆที่เขาไปทำบุญให้ทานให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟแม้กระทั่งให้อะไรก็ตามถามว่าเกลียดของสิ่งนั้นจนเก็บไว้ในบ้านไม่ได้ใช่ไหมจึงให้ทานบอกไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมีอโลภะในคุณธรรมอันนั้นและขณะเดียวกันก็มีเมตตาต่อผู้รับประสงค์จะให้ผู้รับได้รับประโยชน์เรียกว่าอโทสะต่อปฏิฆาหกหมายความว่าไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองมีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้รับขณะเดียวกันการให้ทานเจตนาที่ให้นั้นเป็นกรรมเป็นกุศลเป็นเหตุรู้เลยว่าการให้ทานนั้นมีผลให้ผลเป็นสุขทั้งภพนี้และภพหน้าเป็นฐานเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยแห่งสัมโพธิญาณเรียกว่าไม่ลุ่มหลงในผลแห่งการให้ทานปกติแล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าการให้ทานเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยนะถ้าโลภะโทสะโมหะจะเกิดอย่างไรก็คือโลภะจะยึดติดในของที่จะให้โทสะไม่ชอบผู้รับแล้วก็ไอการให้มีผลต่อไปอย่างไรอันนี้โดยมากไม่รู้ก็เรียกว่าเป็นความลุ่มหลงพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านรู้ว่าทายธรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโลภะผู้รับเป็นที่ตั้งแห่งโทสะกรรมและผลของกรรมการให้ทานและผลแห่งการให้ทานโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งโมหะท่านจึงทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามท่านพิจารณาจนของที่จะให้ไม่เป็นที่ยึดติดไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังไม่ตำหนิไม่หมิ่นไม่เหยียดหยามต่อผู้รับรู้กรรมรู้การให้รู้ผลแห่งการให้รู้อานิสงส์แห่งการให้เป็นอย่างดีพันท่านก็เลยสามารถเจริญกุศลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภความโกรธและความหลงตัวในครั้งหนึ่งว่าถ้าจะโลภเพราะอะไรโลภทายธรรมคือของที่จะทำบุญของที่จะให้เป็นที่ตั้งแห่งความโลภผู้รับเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเพราะว่าบางทีจะให้ของใครนี่ไหมมันความเลวของเขาก็ปรากฏมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สรุปว่าให้ไม่ได้ก็โกรธผู้รับบางทีเนี่ยตัวเองจะให้ก็อย่างที่ว่าทำอย่างอื่นนี่รู้ผลรู้กำไรหมดเลยค้าขายรู้ผลรู้กำไรทำไร่ไถนาเป็นต้นก็รู้ผลผลิตทำสวนก็รู้ผลผลิตว่าทำแต่ละอย่างมันมีผลมีกำไรอย่างไรแต่โดยมากการให้ทานสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ว่ามันจะให้ผลอย่างไรมันให้ผลได้จริงหรือก็เป็นที่ตั้งแห่งความโง่เขลาและความสงสัยพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านรู้ว่า
ท่านสามารถพิจารณาจนไม่โลภไม่ยึดติดในทายธรรมท่านมองว่าทายธรรมนั้นคือเป็นเสบียงทางของท่านนะเป็นเสบียงทางของท่านแล้วก็ทายธรรมเหล่านั้นก็ปกติถ้าเราไม่ทําบุญสิ่งเหล่านี้เป็นของที่จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปอยู่แล้วก่อนที่จะสลายไปโดยไร้เหตุผลก็เอามาทําประโยชน์เนี่ยนะเรียกว่าเป็นทรัพย์เป็นเสบียงติดตัวที่จะนําไปใช้ในภพต่อๆไปอย่าลืมว่าคนที่เดินทางไกลถ้าเทียบกับสาวกโพธิสัตว์ปัจเจกโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์หรือที่เราเรียกว่าพระมหาสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางไกลกว่าเพื่อนเมื่อเดินทางไกลถามว่าจะต้องมีเสบียงทางขนาดไหนท่านเดินทางเป็นอสงไขยอสงไขยนับตั้งแต่รู้ความรู้ภาษารู้ทิศทางแห่งสังสารวัฏท่านรู้ว่าท่านต้องเดินทางไกลเมื่อรู้ว่าต้องเดินทางไกลแล้วถามว่าเสบียงทางควรจะแค่ไหนถามว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองจะต้องเดินทางไกลจริงๆเนี่ยนะต้องใช้เสื้อผ้ากี่ชุดแล้วแหล่งที่จะหาผ้าอยู่ที่ไหนต้องเดินทางไกลจริงๆแล้วอาหารแหล่งอาหารอยู่ที่ไหนถ้าไม่สั่งสมบุญไว้ให้ดีถามว่าที่เราจะลงทุนเพื่อให้มีเสบียงทางต่อไปในอนาคตหาจากไหนก็หาจากผู้รับเนี่ยนะก็หาจากผู้รับผู้รับเป็นเครื่องกำหนดว่าผลแห่งการให้จะเป็นอย่างไรต่อไปให้กับสัตว์เดรัจฉานมีผล500ชาติให้แก่มนุษย์ทุศีลมีผล1,000ชาติให้แก่มนุษย์ทั่วไปผู้มีศีลก็ให้มีผลเป็นแสนชาติเนี่ยนะให้กับนักบวชนอกศาสนาที่ได้อภิญญา5สมาบัติ8ที่เป็นกัมมวาทีก็ให้ผลเป็นนะแสนโกฏชาติถ้าหากว่าให้ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันมีคุณหาประมาณไม่ได้ตลอดจนถึงขนาดว่าให้เพื่อบูชาพระรัตนตรัยก็เป็นของที่หาค่าไม่ได้เพราะจึงขวนขวายในการเจริญกุศลเนี่ยนะฉะนั้นท่านจึงรีบเร่งขวนขวายในการเจริญกุศลอย่างเต็มที่เราเห็นเลยว่าศึกษาในพระไตรปิฎกจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ประมาทในการให้ทานไม่ประมาทในการให้ทานขวนขวายแสวงหาแต่การให้ทานเพราะว่าการให้ทานนั้นทานที่ประกอบด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภความโกรธและความลุ่มหลงก็จริงนะอย่างที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราไม่สามารถให้ทานได้เนี่ยก็เพราะความโลภความโกรธและความหลงทวนอีกครั้งหนึ่งถ้าจะโลภโลภอะไรโลภของที่จะให้แหมทายธรรมของที่จะให้เนี่ยแหมมันน่าติดหน้าข้องสองไม่ค่อยชอบผู้รับก็โกรธผู้รับมันก็โกรธนิดๆหน่อยๆหาเรื่องตำหนิจนไม่ได้ให้ว่างั้นเถอะหาช่องทางที่จะตำหนิดูหมิ่นเหยียดหยามจนไม่ได้ให้และการให้ก็ไม่รู้ว่ามีผลต่อไปอย่างไรก็เลยไม่มีการให้เราไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายโดยปกติอยู่ด้วยความโลภในวัตถุไม่ชอบผู้รับไม่ต้องการให้ผู้รับประสบความสุขและความเจริญและการให้มีผลต่อไปอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเมื่อไม่รู้ก็ไม่มีการเรียกว่าไม่มีการเพาะปลูกบุญกุศลลงในเนื้อนาทั้งหลายนี้ต่อไปการรักษาศีลเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรก็เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภความโกรธและความหลงอย่างเช่นอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะแหมมันปฏิปักษ์ต่อความโลภติดใจในรสติดใจในความอร่อยติดใจในเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวที่หลับที่นอนเป็นต้นความโกรธล่ะกลัวหิวมากเลยใช่ไหมโทสะถ้าหิวก็โกรธไม่ชอบหงุดหงิดรำคาญเป็นต้นความลุ่มหลงรักษาศีลไม่รู้มันจะมีผลมีประโยชน์อะไรต่อไปแต่ถ้าผู้ที่รักษาศีลประกอบด้วยปัญญาก็รู้เลยว่าผลแห่งการรักษาศีลเป็นอย่างไรอย่างเช่นอุโบสถเนี่ยนะมีอยู่สูตรหนึ่งพระองค์บอกว่าไม่ใช่สูตรเดียวมีหลายสูตรในอุโบสถวักว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ส่องโคจรส่องสว่างในโลกเพียงใดสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิก็มีเพียงนั้นนั่นแหละทรัพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าเทียบกับทรัพย์ของผู้รักษาอุโบสถแล้วเทียบกันไม่ติดทรัพย์ในโลกนี้กลายเป็นทรัพย์ของคนกำพร้าทันทีถ้าเทียบกับทรัพย์ผู้รักษาอุโบสถเพราะว่าผู้ที่รักษาอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์8ที่พระอริยะสรรเสริญเป็นต้นเนี่ยนะก็สามารถที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆมันในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเปรียบกับสมบัติของมนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรจากทรัพย์ของคนยากว่างั้นทรัพย์ของคนกำพร้าทรัพย์ของคนอนาถาที่เดือดร้อนเนี่ยนะถ้าเทียบกับทรัพย์ในสวรรค์
แต่นี้เนื่องจากว่าผู้ที่ไม่รู้ผลไม่รู้อนิสงส์ไม่รู้กำไรของการรักษาศีลก็เลยไม่รักษาอันนั้นก็เป็นความลุ่มหลงที่ไม่รักษาศีลและขณะเดียวกันศีลก็ยังเป็นฐานเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่จะให้บรรลุมรรคผลทีนี้ศีลถ้ารักษาได้อย่างดีมีความต่อเนื่องกำจัดความคดกำจัดโทษที่ล่วงออกมาทางกายฉะนั้นคนมีศีลไม่มีโทษทางกายที่จะให้หน้าตำหนิดูหมิ่นและเหยียดหยามคนมีศีลไม่มีคำพูดที่จะให้ตำหนิและเหยียดหยามได้คนมีศีลไม่มีพฤติกรรมความประพฤติใดๆคำพูดใดๆให้ตำหนิเพราะไม่มีความคดอยู่ในกายกรรมวจีกรรมเลยเรียกว่าศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อความชั่วร้ายทางกายและทางวาจาหาช่องทางตำหนิไม่ได้เมื่อไม่มีความคดทางกายทางวาจาผู้มีศีลจึงตำหนิตัวเองไม่ได้ท่านผู้รู้เป็นต้นใคร่ครวญพิจารณารอบคอบแล้วติเตียนไม่ได้เพราะศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อความคดความงอทุกโทษทางกายและทางวาจาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้ในปัจจุบันและสัมปรายภพนะฉะนั้นศีลจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อความประพฤติที่ไม่ดีทางกายและทางวาจาส่วนเนกขัมมะเนกขัมมะนั้นปกติก็เป็นปฏิปักษ์ต่อโทษ3ประการเหล่านี้โทษ3ประการมีอะไรบ้างคือกามสุขเนี่ยนะท่านก็สามารถที่จะเว้นจากกามสุขออกไปได้เพราะว่าสุขในกามนี้ถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อเนกขัมมะเรียกว่าติดใจอาลัยอาวรณ์เยื่อใยในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเป็นที่ตั้งแห่งอาลัยอาวรณ์เนี่ยนะพันเนกขัมมะนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อความคิดอันนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสตัณหาความเยื่อใยในวัตถุกามทั้งหลายถามว่าเป็นไปได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินน่าพอใจอย่างยิ่งทำไมต้องออกก็ท่านบอกว่าสุขน้อยมีโทษมากกว่าเนี่ยนะพันธะคนที่ไม่รีบออกไม่รีบออกจากวัตถุกามจะต่างอะไรกับกาที่ไม่รีบออกจากซากช้างฉะนั้นอันที่เคยเล่าบ่อยว่ามีกาอยู่ตัวหนึ่งคือพระราชาเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าชาดกให้ฟังนิดหนึ่งก่อนว่าเขามีพระราชาก็มีพระราชโอรสทีนี้ปุโรหิตก็มีบุตรเหมือนกันบุตรของพระราชาก็เป็นพระราชโอรสใช่ไหมก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะเจ้าฟ้าเนี่ยฟ้าชายเนี่ยกับบุตรปุโรหิตก็คือถือว่าอนาคตถ้าเจริญเติบโตไปก็จะเป็นเสนาบดีพอเด็กสองคนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นเด็กเล่นฝุ่นมาร่วมกันจนอายุ16ปีเนี่ยนะ 15-16 ปีก็เลยร่ำเรียนคิดคนที่เป็นลูกปุโรหิตเนี่ยฉลาดก็เลยบอกว่าเพื่อนถ้าหากว่าเราเนี่ยนะต่อไปอนาคตเราจะต้องบริหารราชการแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยนะสมบัติเหล่านี้ของพ่อเราทั้งหลายเนี่ยนะก็จะตกถึงพวกเรานั่นแหละถ้าเราไม่มีความรู้แล้วเราจะเอาอะไรมาดูแลถ้าเราไม่มีความสามารถเราจะดูแลทรัพย์ได้อย่างไรเพื่อนก็เห็นด้วยใช่ก็เลยชวนกันไปเรียนตักศิลาไปเรียนชวนเพื่อนสองคนไปเรียนก็ไปจนเรียนจบวิชาพอเรียนจบหมดเบ็ดเสร็จก็กลับมาหาทีนี้ไอ้ระหว่างถ้าเรากลับไปพ่อของเราก็ต้องแต่งตั้งให้เป็นพระราชาและอีกคนหนึ่งก็จะได้เป็นตำแหน่งเสนาบดีไอ้การที่จะได้เที่ยวบ้านเมืองอื่นๆยากนั้นเที่ยวก่อนดีกว่าก็เลยเที่ยวก็เที่ยวไปทางเมืองพาราณสีก็ไปเที่ยวไปตามภาษาคนหนุ่มที่กำลังจบวิชาใหม่ๆเนี่ยนะท่องกำลังท่องเที่ยวเมื่อเที่ยวไปเนี่ยก็เข้าไปในเมืองพาราณสีก็มีคนแต่งตั้งผ้าแดงกับผ้าขาวปูต้อนรับเชื้อเชิญให้ไปบริโภคอาหารบุตรปุโรหิตนี้รู้เลยว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้ตำแหน่งพระราชาในเมืองนี้ส่วนเรานั้นถ้าประสงค์ตำแหน่งเสนาบดีก็เลยพอบริโภคเสร็จทานเสร็จก็เข้าไปนอนในสวนกันก็ไปนอนเล่นในสวนเพื่อนก็นอนบนแท่นนี่นอนบนแท่นเนี่ยก็ได้ยินเสียงไอ้ราชรถเนี่ยนะราชรถที่พระกษัตริย์ได้สิ้นพระชนไป7วันไม่มีผู้ครองทรัพย์แล้วก็จะยกให้ผู้ใดผู้หนึ่งณที่นั้นมันจะทะเลาะกันมากเพราะฉะนั้นเสียงหาคนมีบุญดีกว่าก็ราชรถก็วิ่งไปที่สวน
ทีนี้บุตรปุโรหิตรู้แล้วว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะได้เป็นพระราชาถ้าเราอยู่ด้วยเราก็เป็นเสนาบดีแต่เราไม่ต้องการการเสวยวัตถุกามเราไม่ต้องการวัตถุกามไม่ต้องการลาภยศตำแหน่งใดๆทั้งนั้นเราจะบวชถ้าเราไปกับเพื่อนไม่มีสิทธิ์ได้บวชแน่หลบไปดีกว่าก็เลยหลบหลีกไปไกลทีนี้พวกราชรถก็มาถึงก็มาประโคมบอกว่าคนเนี้ยดูปุโรหิตก็มาดูตำรานะใช้ตำราดูลักษณะแล้วว่าครองราชสมบัติได้เป็นพระราชาได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพระราชาเจ้าชายองค์นี้ก็รับเนี่ยนะรับที่จะเป็นพระราชาให้ก็เป็นพระราชาพอตัวเองคนมาแต่งตั้งอภิเษกให้เป็นพระราชานั้นลืมเพื่อนเลยลืมเพื่อนสนิทเลยแล้วก็ตัวเองก็ได้เป็นพระราชาบริโภคไปเสวยกามสุขไปเรื่อยส่วนเพื่อนนั้นพอเขาอภิเษกเป็นพระราชาไปแล้วตัวเองก็มานั่งแท่นที่เพื่อนนอนนั่นแหละก็มานั่งแท่นพิจารณาวิปัสสนาบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เหาะไปอยู่ณเงื่อมเขานันทมูลกะเนี่ยนะทีนี้วันหนึ่งก็คิดถึงว่าจะไปชวนเพื่อนบวชบอกบวชไม่ได้ตอนนี้กิเลสกลุ่มรุมเรียกว่าอากุศลวิตกยุบยับเหมือนกับผึ้งเต็มรังว่างั้นเหมือนกับผึ้งตอมรังเนี่ยแหมเรียกว่าเหมือนผึ้งที่มันตอมรังมันหวงแหนน้ำผึ้งใช่ไหมมันคิดว่าอร่อยอร่อยฉันได้อากุศลวิตกมันบินว่อนขนาดนั้นชวนบวชไม่ใช่ฐานะก็เลยปล่อยไปก่อนวันเวลาก็ผ่านไป50ปีทิ้งไว้50ปีบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้ามีลูกมีหลานละเสร็จแล้วก็ปีที่50นี่เริ่มคิดถึงเพื่อนเริ่มคิดถึงประวัติของตัวเองบอกว่าเราจะมัวเมาขนาดนั้นพระโพธิสัตว์นะที่ว่าเนี่ยพอนึกได้นึกถึงเพื่อนเพื่อนเราเสนาบดีไปไหนเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนไปไหนนาะก็เลยคิดถึงเพื่อนก็เลยแต่งเป็นเพลงแต่งเป็นเพลงขึ้นมาร้องว่าใครนะสามารถรู้จักถิ่นฐานที่อยู่ของเพื่อนเพื่อนเราไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะเป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นปัญหาในที่สุดพระปัจเจกรู้ละอินทรีย์เริ่มแก่กล้าแล้วก็เลยมาก็มาลงที่สวนก็ให้เด็กคนหนึ่งมาร้องเพลงตอบว่าท่านเป็นฤาษีอยู่ที่นี่พระราชาก็เลยเข้าไปหาพอเข้าไปหาปั๊บเนี่ยเห็นนะโอ้ท่านเป็นภิกษุหัวก็โล่นเป็นต้นเนี่ยนะมานั่งเหมือนคนกำพร้าบอกโอ้ยเหมือนคนกำพร้าเลยนะบอกว่าข้าพเจ้าเป็นพระราชาว่างั้นเราบอกฐานะของตัวเองว่าเป็นพระราชาเราบอกว่าท่านเป็นคนกำพร้าทีนี้พระปัจเจกท่านก็บอกว่าใครที่สละกามได้แล้วเขาไม่เรียกว่ากำพร้าหรอกแต่พวกที่เป็นกัมพาที่แท้จริงก็คือพวกที่ยึดติดนะติดข้องในวัตถุกามทั้งหลายถึงกับขนาดว่าพบต่อๆไปเนี่ยกลายเป็นคนกัมพาแน่อนาคตชาติต่อๆไปจะกลายเป็นคนกัมพาส่วนผู้ที่ละกิเลสละบาปอกุศลได้หมดแล้วเขาไม่เรียกว่าคนกัมพาหรอกนี่พระโพธิสัตว์บอกแล้วบวชดียังไงพระปัจเจกก็กล่าวถึงคุณของการบวชก็กล่าวถึงอริยวงศ์ทั้งหลายว่าข้อปฏิบัติของพระอริยะเป็นอย่างไรนั่นเสร็จแล้วบอกโอ้ขั้นก็บวชได้อะแต่ข้าพเจ้าคงบวชไม่ได้หรอกโอ้ยวัตถุมันอะไรนะสมัยใหม่เขาใช้ว่าธุรกิจมันรัดตัวเต็มแน่นไปหมดเลยนะเขาใช้ศัพท์แบบเนี้ยนั่นก็บอกโอ้ยเต็มไปด้วยกามสุขแต่ก็ไหนๆก็เจอกันแล้วก็ช่วยสอนทางไปสวรรค์หน่อยเถอะทำยังไงข้าพเจ้าจะได้ไปเสวยกามสุขต่อไปในชาติหน้าพระปัจเจกท่านก็สอนแนะนำให้นั่นก็แนะนำให้ก็คือชวนบวชนะพระปัจเจกรู้อยู่แล้วว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่สั่งสมบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นผู้ที่มีอนาคตังสยานเนี่ยนะพระปัจเจกเนี่ยรู้อนาคตเป็นอสงไขยนั่นนะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเอาบวชเถอะโอ้ยบวชไม่ได้หรอกเนี่ยติดข้องในลูกหลานเหลือเกินเนี่ยนะติดในก็จะเล่าอุปมาให้ฟังก็ว่าวินยูชนในโลกนี้บางคนจะรู้เนื้อความได้ก็ต้องอาศัยอุปมาก็บอกว่าเหมือนกับแม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลไปสู่มหาสมุทรนี่มันก็มีซากช้างตัวหนึ่งตายท่ามกลางแม่น้ำคงคาก็ลอยเป็นศพช้างลอยอืดเต็มเลยนะก็มีกาตัวหนึ่งเป็นกาโง่เขลานะก็บินไปเจอซากช้างเขาดีใจมากเราไม่ต้องไปหาอาหารที่อื่นแล้วกินเสร็จน้ำก็อยู่ใกล้ๆก็ดื่มน้ำได้เลยดื่มกินเสร็จก็มีแล้วก็มีเรือมีสำเภาให้ล่องลอยไปเรื่อยๆโอ้ยขอเกาะซากช้างนี่แหละต่อไป
กานั้นก็ไปจนถึงใกล้ถึงปากอ่าวปากทะเลก็ไม่ยอมบินออกเสียดายเสบียงคำว่างั้นเสียดายเสบียงเสียดายซากช้างก็จะไปหาลาบก้อนโตขนาดนี้ที่ไหนอีกว่างั้นขอติดลาบอันนี้ต่อไปก็เลยติดข้องในวัตถุเหล่านั้นติดก็กลายไปถึงน้ำไปสถานที่ที่นกตัวเล็กๆจะบินข้ามไม่ได้พอหมดเรี่ยวหมดแรงเขาตัวเองกินซะอืดอ้วนพีอยู่ในซากช้างออกไม่ได้แล้วเนี่ยทำไงดีนี่ก็บินไปถึงกลางทะเลไอ้ข้างล่างก็เน่าเปื่อยปลาอะไรทั้งหลายก็กินไอ้ข้างบนก็เตรียมยุบลงในที่สุดก็จมลงกามก็บินไปทิศไหนก็ไม่มีที่เกาะซากช้างก็จมลงไปเรียบร้อยแล้วบินไปทิศไหนก็ไปไม่ได้ในที่สุดก็หมดแรงตกลงไปในน้ำเป็นอาหารของปลาของสัตว์ที่อยู่ในน้ำฉันใดผู้ที่ติดใจในวัตถุกามบริโภควัตถุกามก็มีปัญญาเหมือนกับอีกาตัวนั้นแหละฉลาดเท่าอีกาตัวนั้นนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเวลาไหนที่สมควรจะออกเวลาไหนที่เตรียมตัวที่จะออกเป็นต้นในที่สุดก็จะจมไปสู่อบายทุกขติวินิบาตว่าโอ้ยให้ช่วยแนะนำต่อไปอีกบอกโอ้ยเขาก็พูดแค่นี้แหละว่างั้นบัณฑิตเขาก็แนะนำกันขนาดนี้แหละถ้าพูดมากกว่านี้มันน่าทาสแล้วบอกนายว่างั้นนี่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นทาสของใครท่านก็เหาะจากไปบวชไม่บวชก็ตามใจท่านก็แล้วกันนะคิดเอาก็แล้วกันไม่บวชก็อยู่ไปเสร็จแล้วพระประเจก็เหาะไปเหาะข้ามหัวนั่นแหละไปพระราชาบอกเฮ้ยมันวรรณะต่ำคนระดับล่างๆเป็นคนใช้เราเหาะข้ามหัวเราไปได้มันต้องดีแน่บวชดีกว่าก็เลยบอกไม่ขออยู่โง่เป็นอีกาต่อไปแล้วนะไม่ขอเป็นกาโง่ๆแล้วก็เลยเรียกลูกชายมาแต่งตั้งให้เป็นพระราชาบอกไม่ขอเอาแล้วยกทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดแต่งตั้งให้เป็นพระราชาเถอะไม่ขอเป็นอีกาที่จมอยู่กลางทะเลแล้วเหมือนกันในที่สุดก็บวชก็ปฏิบัติจนได้ฌานก็ไปสู่พรหมโลกนั้นเนกขัมมะเนี่ยนะคนที่จะมีเนกขัมมะจะต้องเป็นคนที่คิดอะไรที่มันคิดระยะยาวๆเห็นผลที่ควรจะมีต่อไปในระยะยาวๆเมื่อเห็นผลในระยะยาวได้จึงออกจากกามสุขเนี่ยนะแม้กระทั่งพวกแมลงผึ้งทั้งหลายก็ถ้าบอกว่าโอ้แมลงผึ้งที่มันบินยบยับยบยับที่หวังจะดื่มรสน้ำผึ้งถ้าบอกว่าแมลงผึ้งบางแห่งบางจังหวัดตามชายแดนเนี่ยนะเป็นต้นถ้ามัวแต่ติดใจในน้ำผึ้งสักวันหนึ่งเขาก็จะมาเผาบางแห่งก็รมควันก็ยังชั่วก็บินหนีไปบางแห่งก็เรียกว่าเผาเลยนะตายเกลื่อนอยู่แล้วเขาก็เอาน้ำผึ้งไปวัตถุกามทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหยื่อของมัจจุมานเป็นเหยื่อของบาปและอกุศลก็ตายขาน้ำผึ้งแมลงผึ้งตายขาน้ำผึ้งฉันใดบุคคลทั้งหลายที่ไม่รู้ประโยชน์ที่จะมีต่อไปในอนาคตคิดถึงแต่เหตุใกล้ๆคิดถึงแต่เรื่องเฉพาะหน้าก็ฉะนั้นเหมือนกันก็กายคาวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นในที่สุดก็กลายเป็นกลุ่มสัตว์ที่ยุบยับยุบยับอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละอันเนกขัมมะนั้นจึงเป็นปฏิปักษ์ต่อกามสุขเห็นโทษของกามสุขว่าอร่อยในเบื้องต้นแต่ปลายๆไปแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีจริงแล้วเนี่ยนะแล้วก็เห็นโทษของการเข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นว่าการเบียดเบียนประทุษร้ายผู้อื่นเนี่ยเป็นอย่างไรประกอบไปด้วยทุกโทษเช่นใดแล้วก็การทำตนให้ลำบากเนี่ยนะเพราะเนกขัมมะนั้นไม่ติดใจในกามสุขไม่มุ่งเบียดเบียนผู้อื่นแต่ก็ไม่ใช่ทำตนให้เดือดร้อนมุ่งทำกุศลจิตให้เกิดขึ้นเห็นเลยว่าช่องทางที่จะทำให้กุศลจิตได้เกิดได้บ่อยเกิดได้ต่อเนื่องเกิดได้เยอะๆนั้นควรจะเป็นอย่างไรควรจะทำอย่างไรไม่อย่างนั้นจิตใจก็เกลือกกลั้วไปด้วยบาปและอกุศลจิตใจก็เกลือกกลั้วไปด้วยอกุศลวิตกทั้งหลายอกุศลวิตกเนี่ยไม่เคยยังสัตว์ให้ได้ดิบได้ดีไม่เคยยังสัตว์ให้เจริญนำแต่ทุกข์นำแต่โทษมาให้นะไม่ว่าจะเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตรึกเพื่อจะยึดติดตรึกเพื่อเข้าไปมุ่งทำลายประทุษร้ายผู้อื่นก็มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของวิตกนั้นก็เห็นเลยว่าอกุศลวิตกเป็นสิ่งที่มีทุกโทษมากเนกขัมมะก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลให้กุศลเกิดได้บ่อยเกิดได้ยาวแล้วก็เกิดได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวรับพรกันเลยนะสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรโควินัสสันตุ
โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นเหตุภวะตุสาพมังคลังขอสาภาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ